ขอถวายความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สาวกขอโอกาสคณะสงฆ์ครับคุณแม่รัตนาพงพาณิชย์จากไปด้วยอาการสงบด้วยอาการสงบคุณแม่แม่ผู้มีคุณมีคุณต่อลูกๆและคุณของโลกด้วยลูกๆมาวันนี้ก็มารึกนึกถึงคุณหนึ่งในการตอบปนแทนคุณคือปฏิบัติตัวให้สมควรกับการรับมรดกมรดกที่คุณแม่ฝากไว้ก่อนไปคือมรดกแห่งธรรมได้แก่การจากไปด้วยอาการสงบนี้เป็นมรดกที่แม่ฝากไว้ให้ลูกๆทั้งปวงลูกๆทั้งหลายพร้อมหรือยังที่จะปฏิบัติตัวปฏิบัติตนสมควรการจะรับมรดกจากท่านคืออาการสงบจิตสุดท้ายยังไม่ต้องไปพูดถึงก่อนไปจิตดวงนี้แหละนะตอนนี้ที่นี่แหละถ้ายังไม่สงบก็ยังถือว่ายังไม่มีความเหมาะสมในการรับมรดกของท่านทำไมจึงไม่สงบเหตุอันใดหรือจึงทำให้อาการไม่สงบไม่ว่าจะเป็นกายวาจาหรือใจจิตส่งนอกนะจิตส่งออกไปข้างนอกพุ่งออกไปข้างนอกเป็นสังขารความปรุงแต่งความคิดเรื่องราวต่างๆอดีตบ้างอนาคตบ้างเรื่องคนเรื่องความเหตุการณ์วันเวลาสถานที่บ้านรถสัตว์บุคคลต่างๆนานาเป็นอาทิเหล่านี้นั่นก็คือเหตุหนึ่งก่อนหน้านี้สักระยะหนึ่งทางคณะสงฆ์วัดจากแดงก็ได้นำสวดคัมภีร์มหาปฐานสวดสาธยายไปแล้ววันนี้ขอเชิญชวนแนะนำเสนอคัมภีร์อีกเล่มหนึ่งคัมภีร์กายกับใจนะไม่ต้องไปอ่านคัมภีร์เล่มอื่นตำราเล่มอื่นช่วงเวลาสั้นๆต่อจากนี้ไปเนี่ยคัมภีร์กายกับใจตั้งแต่เราท่านทั้งหลายเกิดมาก็แบกคัมภีร์เล่มนี้ตำราเล่มนี้มาทุกท่านแหละแบกไว้นะทูลหัวไว้เทินไว้นะถ้าผู้ที่ยังไม่ได้สดับเนี่ยตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งจรจากไปเนี่ยเช่นร้อยปีเนี่ยลืมไปเลยไม่เคยนึกถึงตำราหรือคัมภีร์เล่มนี้ไม่เคยให้คุณค่าไม่เคยเห็นความสำคัญไม่เคยเปิดอ่านไม่เคยเปิดดูไม่เคยตรึกตรองพินิจพิจารณาในคัมภีร์หรือตำราเล่มนี้เลยมีแต่ไปสนใจศึกษาตำราเล่มอื่นคัมภีร์เล่มอื่นนั้นก็ดีอยู่แต่คำผีเล่มนี้ตำราเล่มนี้ล่ะเมื่อเราไม่มาเปิดอ่านเมื่อไม่มาทำความเข้าใจมาศึกษาก็ไม่กระจ่างแจ้งไม่ท่องแท้ไม่ถี่ถ้วนในตำราหรือคำผีเล่มนี้นะฉะนั้นตมาอยากจะเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายเนี่ยลองมาเปิดอ่านตำราเล่มนี้คำผีเล่มนี้ซึ่งแต่ละท่านก็คนละเล่มอยู่แล้วคัมภีร์กายกับใจลองดูว่ากายเป็นยังไงใจเป็นยังไงเปิดอ่านก็คือเปิดอ่านนะเปิดอ่านดูนะทำความรู้จักสังเกตศึกษา
จะได้เข้าใจและสุดท้ายจะได้เห็นความจริงของกายของใจของวัดใช้เสียงไว้สักประมาณ2หรือ3นาทีก่อนเนาะให้โอกาสท่านทั้งหลายเนี่ยได้ลองมาไม่ส่งจิตออกไปข้างนอกลองวกหรือทวนเข้ามาอ่านตำราคัมภีร์เล่มนี้คัมภีร์กายกับใจสักประมาณ2นาทีครับขออนุโมทนาประมาณนี้ก่อนเหตุหนึ่งที่ใจไม่สงบเพราะว่าไม่ได้เอาใจเนี่ยมาอยู่กับกายกับใจส่งจิตพุ่งออกไปข้างนอกไปอยู่กับเหตุการณ์บันเวลาสถานที่เนื้อเรื่องคนสัตว์สมมุติทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนี่ก็ลองพิสูจน์ดูว่าหลังจากที่วกเข้ามาอยู่กับกายกับใจเนี่ยไม่มีคนไม่มีใครไม่มีเนื้อเรื่องไม่มีบ้านไม่มีสามีไม่มีภรรยาการที่จะไปปรุงแต่งเป็นความฟุ้งซ่านแสสายซ่านเนี่ยก็ลองพิสูจน์ดูแล้วเมื่อวกเข้ามาดูใช้ดอเด็กสระอูเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวดีตัวโอแค่ดูกายดูใจแต่ละขณะแต่ละขณะเช่นลมหายใจเข้าเป็นยังไงจิตใจความรู้สึกแต่ละช่วงเป็นยังไงเป็นยังไงแค่ดูแค่ทำความรู้จักแค่ศึกษาเหมือนเปิดอ่านตำราคัมภีร์เปิดไปทีละหน้าอ่านไปทีละตัวทีละแถวทีละบรรทัดจะคิดจะตรึกพิจารณาก็อยู่ในเรื่องของเฉพาะหน้าที่กำลังทำอยู่เมื่อดูสิ่งไหนเห็นแล้วก็จะเข้าใจในสิ่งนั้นท่องแท้ไปเรื่อยเรื่อยสุดท้ายจะเห็นความจริงของกายของใจเมื่อเห็นความจริงของกายของใจอย่างท่องแท้ถี่ถ้วนแจ่มแจ้งแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดนะกายก็ไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราอุปทานความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นหลงกอดยึดไว้อย่างเหนียวแน่นเนี่ยก็คลายตัวลงละอุปทานปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจเมื่อความรู้สึกไม่ได้ไปจับไปยึดไปแบกไปถือไปหามสิ่งไหนวางลงแล้วเนี่ยนั่นแหละจากไปด้วยอาการสงบแน่นอนแต่ถ้ายังจับยังยึดยังถือยังกำยังกอดยังแบกสิ่งไหนโดยเฉพาะ
ยึดกายยึดใจยึดว่ากายเนี่ยเป็นของเรานะยึดว่าจิตเป็นของเราเนี่ยจิตสุดท้ายก่อนจะจากไปเนี่ยอาการสงบก็จะเป็นไปได้ยากเมื่อยึดไว้อย่างเหนียวแน่นก็ไม่อยากพรากจากจรไปแต่สุดท้ายกฎธรรมชาติการพบก็ต้องจากยังไงก็ต้องจากกันไปแต่เมื่อมีภาวะความยึดมั่นถือมั่นสูงรู้ทั้งรู้ว่าจะจากไปณนาทีใกล้ๆเนี่ยจะจากไปในไม่ช้าเนี่ยนะก็เลยเกิดภาวะดิ้นรนใจซัดสายดิ้นรนกวัดแกว่งก็ไม่สงบส่วนวันนี้เนี่ยเราท่านทั้งหลายได้มาคุณแม่รัตนาพงพาณิชย์ได้แสดงพระธรรมเทศนากันใหญ่แสดงธรรมชั้นเยี่ยมชั้นเลิศคือการจากไปด้วยอาการสงบที่ทราบข่าวจากผู้ดูแลนะคุณหมอนะหลายท่านเล่าให้ฟังเนี่ยนะจากไปด้วยอาการสงบนะคณะสงฆ์สวดสาธยายก็ถึงบทโพชฌงค์พอดีโพชฌงค์ก็เป็นบทแห่งองค์ความตรัสรู้นะนะจากไปด้วยอาการสงบฉะนั้นก็คือวันนี้นะเรามางานนะบำเพ็ญกุศลของคุณแม่คืนสุดท้ายธรรมภาพก็เพียงหนึ่งเดียวก็คืออยากให้ท่านทั้งหลายนะโดยเฉพาะลูกๆได้รับมรดกที่คุณแม่ท่านได้ฝากไว้เป็นมรดกธรรมชั้นเยี่ยมชั้นเลิศชั้นยอดคือการจากไปด้วยอาการสงบเรารึกนึกถึงคราครั้งไหนเช่นในทางการทำกิจการงานในแต่ละวันแต่ละชั่วโมงแต่ละช่วงถ้าจิตใจเริ่มไม่สงบมีเหตุปัจจัยบางสิ่งบางอย่างผัสสะบางประการเป็นเหตุให้ใจไม่สงบวาจาไม่สงบกายไม่สงบค่อยระลึกถึงบรรยากาศของคุณแม่ณวันนั้นที่ท่านจากไปโดยอาการสงบเนี่ยต่อมามีความเชื่อมั่นอย่างเหลือเกินว่าโดยเฉพาะบรรดาลูกๆทั้งหลายเนี่ยถ้าได้ระลึกนึกถึงบรรยากาศเหตุการณ์วันนั้นแล้วเนี่ยจิตที่กำลังไม่สงบแสสายซ่านไปกับความชุลมุนชุลเกในเรื่องของกิจการงานทั้งหลายทางโลกเนี่ยชื่อว่าจะตัดโดยฉับพลันเลยนะเป็นอนุสติชั้นเยี่ยมชั้นเลิศเลยนะเหตุการณ์ของคุณแม่ที่ท่านฝากไว้จากไปโดยอาการสงบเป็นมรดกธรรมความจริงแล้วเราท่านทั้งหลายเกิดมาในโลกเนี่ยก็เพื่อที่จะได้รับมรดกของโลกแห่งโลกคือมรดกธรรมนี่แหละถ้าชาติใดชาติหนึ่งยังไม่ได้รับมรดกอย่างนี้ยังไม่ได้มรดกธรรมเนี่ยก็กลับมาเกิดใหม่ชาติต่อไปร้อยชาติแสนชาติจนชาติไหนชาตินั้นได้รับมรดกของโลกที่โลกมีไว้น่ะโลกมีของดีของวิเศษที่จะมอบให้กับชาวโลกคือธรรมคือธรรมพอได้รับมรดกของโลกคือธรรมแล้วเนี่ยเมื่อได้แล้วเนี่ยจิตสุดท้ายดับลาจากไปก็ไม่ต้องกลับมาสู่โลกอีกได้รับมรดกของโลกแล้วคือได้ทำจากโลกจะได้ไม่ต้องไปทำอะไรกับโลกได้ทำจากโลกเกิดมาก็เป็นนักศึกษาแต่อย่างที่กล่าวเนาะเขาฝากไว้คัมภีร์เล่มหนึ่งตำราเล่มหนึ่งคัมภีร์ธรรมดาคัมภีร์กายกับใจเนี่ยคัมภีร์ธรรมดากายธรรมดาใจธรรมดานี่แหละจะทำอะไรก็ทำไปตามหน้าที่ในกิจการงานทางสังคมแต่ก็ขอให้วกเข้ามาสนใจหรือเปิดอ่านตำราเล่มนี้บ้างงานการก็ไม่เสียงานการก็ยังทำได้โดยปกติธรรมดาแล้วก็ชวบเข้ามาณช่วงนี้กายเป็นยังไงบ้างกำลังทำกับข้าวอยู่กำลังถูบ้านอยู่กำลังทำกิจการงานอื่นๆอยู่ใจเป็นยังไงบ้างแล้วก็วกมาแล้วก็ส่งจิตออกนอกไปอยู่กับกิจการงานเฉพาะหน้าที่กำลังทำอยู่แล้วก็ชะแวบเข้ามาอยู่ที่กายที่ใจสมดุล50-50ก็ยังดีถ้าอย่างเนี้ยจะไม่ได้ไปหลงหรือไหลไปกับการงานที่กำลังกระทำอยู่ณขณะนั้นๆถ้างั้นจะถูกงานน่ะลากไปดึงไปแล้วก็จมไปอยู่กับเนื้อเรื่อง
นะพอจมไปอยู่กับเนื้อเรื่องเนี่ยก็สูญเสียความรู้สึกตัวไปสุดท้ายอาจจะเกิดลากไปยาวไปยาวไปเกิดเป็นโลภะโทสะหมุนวนไปนะฉันคัมภีร์เล่มนี้แหละนะเกิดมาก็มีแล้วคนนั้นเล่มคนนั้นเล่มคนนั้นเล่มก็ไม่ต้องใช้นะความสามารถหรือว่าไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรต่างๆนานาก็เปิดอ่านเปิดดูได้เลยเปิดไปเปิดไปเปิดไปอ่านไปทีละหน้าทีละเล่มสุดท้ายก็ต้องจบจนได้นะจบนะโดยเฉพาะเห็นความจริงของกายของใจอย่างท่องแท้ถี่ถ้วนนะกายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เราภาวะก่อนหน้านี้นะความรู้สึกที่ไปยึดไว้จับไว้ถือไว้ก็หายไปส่งคืนสู่ธรรมชาตินะสุดท้ายเตสังบูปะสมุสุขโขสังขารในไม่มีอีกต่อไปนะไม่มีอีกต่อไปฉะนั้นวันนี้นะก็นะขออนุโมทนากับบรรดานะลูกๆทั้งหลายทุกคนทุกท่านที่เราได้จัดสรรสิ่งแวดล้อมบรรยากาศให้เอื้อต่อการรับมรดกแห่งธรรมจากคุณแม่รัตนาพงพาณิชย์ที่ถือว่าเป็นการแสดงพระธรรมเทศนากันใหญ่นะท่านทั้งหลายที่มาร่วมงานก็ขอให้ตระหนักนึกถึงเหตุการณ์ของคุณแม่วันที่ท่านจากไปโดยอาการสงบนี้แหละยิ่งใหญ่มากบางทีเราท่านทั้งหลายก็รู้จักมากคุ้นนะผู้คนมากมายที่มีการจากโลกนี้ไปบางท่านก็มีประสบการณ์เห็นบางท่านก็จากไปโดยอาการทุรนทุรายทุกข์ทรมานโอดโอยคร่ำครวญโวยวายหลายหลายอย่างนะนั้นก็เราก็ได้เห็นมาแล้วนะแต่อย่างคุณแม่รัตนาพงพาณิชย์นะถือว่าท่านก็ได้จากไปโดยอาการสงบโดยอาการสงบขอท่านทั้งหลายได้ระลึกนึกถึงเหตุการณ์ณวันนั้นเป็นนุสติเพราะยังไงเราท่านทั้งหลายก็ต้องไปแต่เราจะไปโดยอาการไหนบางครั้งถ้ามีตัวอย่างมีเครื่องระลึกนะอย่างน้อยเราก็มีตัวอย่างที่จะระลึกแล้วก็ดำเนินรอยตามนะให้ระลึกนึกถึงคุณแม่รัตนาพงพาณิชย์อ๋อท่านจากไปโดยอาการสงบพอระลึกนึกขึ้นมาปุ๊บก็มีร่องมีรอยระลึกนึกตามแล้วเหตุบรรยากาศณช่วงนั้นเช่นคณะสงฆ์ไปสาธยายสวดมนต์นะพอมีการสาธยายมนต์ท่านก็ได้ฟังน้อมฟังจิตก็ไม่ได้แสสายซ่านไปที่อื่นไม่ได้เป็นสังขารไม่ได้เป็นความปรุงแต่งก็ไม่ได้มีความวุ่นวายก็จากไปโดยการสงบอย่างที่กล่าวนะฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพไม่มีอะไรมากเนาะก็เพียงแค่นำพาท่านหลายเนี่ยเป็นอนุสติคือการจากไปโดยอาการสงบถือว่าเป็นพระธรรมเทศนากันใหญ่ชั้นเยี่ยมชั้นเลิศชั้นยอดที่สุดแล้วเราท่านทั้งหลายก็จะได้ประพฤติปฏิบัติตัวรับมรดกของคุณแม่รัตนาพงพาณิชย์โดยพร้อมเพียงกันขอเจริญธรรม